สบายดีสบายดีพี่น้องโอเคโอเคขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับในขอบคุณพระเยซูสำหรับในค่ำคืนนี้ในเวลานี้ที่สหรัฐอเมริกาประมาณ9:19เนาะ3 ทุ่มกว่าเนาะก็คงจะเป็น10 โมงเช้าอยู่ประเทศลาวประเทศไทยเขาเนาะมีภาระใจในเช้าโอ้มันเช้าในค่ำคืนนี้แต่เป็นเช้าวันใหม่ที่ประเทศลาวประเทศไทยเนาะจะแบ่งปันประคำของพระเจ้าแล้วก็จะปะไว้เนาะโอเคพี่น้องสามารถทักทายสบายดีดวงยังดูโอ้สบายดีนะพี่น้องมาจากลาวเนาะโอเคโอเคไว้เป็นอย่างทักทายกันได้อ่ะเดี๋ยวจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันเมื่อนี้แบบก็เตรียมบทเทศเกือบได้2 บทแบบโอ้มืดมือเลยในประคำของพระเจ้าพอดีเวลาขี่รถมาจากโบสถ์กลับมาบ้านก็พอดีฟังเข้าไปในกลุ่มไลน์พี่น้องนมัสการอธิษฐานน้ำตาเขาน้อยก็ไหลขับรถมาพอดบ้านก็ยังไห้อยู่พอดีก็เข้าไปในกลุ่มดูนใจพี่น้องพระเจ้าก็สัมผัสยังแห้งก็โอ้ยไห้จนเวลาจนมืดเสียงจนอธิษฐานจนแบบจนตัวนี่สั่นไปหมดนะสัมผัสพระเจ้าแบบโทษนะจังน้ำหูน้ำตามันหลั่งไหลออกมาเลยแบบบ่มีอย่างแบบหน้าตานี่จนเปื้อนนะหลั่งไหลออกมาเลยแล้วก็มีพละใจในคำคืนนี้เนาะเขาจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพลังอำนาจของการอธิษฐานนี่แหละสบายดีเนาะพี่น้องทักทายเข้ามาได้น้อยต้องขอโทษบางทีเขาน้อยนะอ่านภาษาบ่แม่นอ่านซื้อเป็นภาษาเขียนซื้อเป็นภาษาลาวเข้ามาให้เบิ่งดูบางเทื่อนบางเทื่อนบางคำศัพท์บ่แม่นเป็นตัวหนังสือภาษาเขียนอังกฤษมันบ่แจ้งเนาะโอเคบ่เป็นหยังพี่น้องทักทายเข้ามาได้ถามสบายดียื้อยามถามข่าวกันได้เนาะมื้อนี้เฮาจะนมัสการพระเจ้าก่อนที่จะแบ่งปันประคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้เนาะก็จะขอเสียงด้วยเพราะว่ามื้อนี้ก็มืดมือและเทศมื้อเช้านี้ก็เอาสมองกว่า4 รอบ 5 รอบได้มื้อนี้นะนะอยู่ในกลุ่มไลน์นะเนาะจนฮอดคำอะฉะนั้นมัสการพระเจ้าถึงจังใดก็แล้วแต่ที่ว่าสำคัญที่หัวใจหัวใจความหิวกระหายที่หัวใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะเอเมนขอบคุณพระเยซูเนาะเอาจะนำมัสการพระเจ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่มักแต่ว่าก็เป็นนี่เป็นครั้งที่2ที่ห้องใน Facebook นี่เนาะพระเจ้าโอเคจะห้องไปเลยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเนาะสบายดีพี่น้องยังบ่มั่นใจว่าส่วนหลายก็แม่นส่วนหลายก็จะแม่นมาจากไทยกับลาวเนาะโอเคสบายดีพี่แอนฮะจะนมัสการพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูขอห่วมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเฮาให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเฮาได้สาบันนั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปดังนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์อาเมนอาเมนขอพระศิลป์
พระเกียรติเป็นของพระองค์อาเมนอาเมนขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์โอ้ขอบคุณพระเยซูมื้อนี้ครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าประทานเสียงมาแต่ว่ามันใจมันใหม่ใจมันโอ้พี่น้องเอ้ยซอรี่ซอรี่ขอดื่มน้ำเลยมันแบบใจมันแบบมันจะระเบิดมันโอ้ผมจักสิอธิบายจะเบิ่งน้ำกันในประคำของพระเจ้าเนาะโอ้ขอบคุณพระเยซูสัมผัสกับพระเจ้ามื้อนี้แบบโอ้ให้แบบบ่จักสิอธิบายแบบสุดๆเลยนะจนบ่มียังเหลือแบบโอ้จนลอยไปหมดทั้งตัวเลยเนาะมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องพลังอธิษฐานพละใจของการอธิษฐานพี่น้องที่ฮะในสิทธิ์ของมนุษย์พวกเขานี่นะบอกว่าเขาจะอยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะเรื่องปัญหานี่มีกันทุกคนส่วนตัวส่วนรวมครอบครัวในระดับบ้านเมืองประเทศชาติอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกคนมีปัญหาที่มันแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาพบจากประคำของพระเจ้าอย่างประสบการณ์ของแต่ละบุคคลผ่านพลังอธิษฐานในคำตอบที่เขาทั้งหลายที่ต้องการความต้องการและปัญหาที่เขาประเสริฐนั้นมันแตกต่างกันแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะฟังคำอ้อนวอนคนของพระเจ้าอยู่ในบนโลกแห่งนี้เขาจะเบิ่งไปน้ำกันในประคำของพระเจ้าเนาะในประคำพีชิจิการบทที่12นะเบิ่งไปน้ำกันจะเอา1:55เนาะพระคัมภีร์บอกว่าในระหว่างนั่นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดประหัตประหัตคืออำนาจออกทำลายร่างคนร่างคนในคริสตจักรล้างคนบ่แม่นล้างคนซอรี่ล้างคนท่านได้ฆ่ายาโคโบอ้ายของโยฮันด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนี้เป็นที่ชอบใจคนยิวก็เลยจับเปโตรมาเหมือนกันคราวนั้นมีเทศกาลกินข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งเมื่อจับเปโตรแล้วขังคุกและมอบให้ทหาร4หมู่4คนคุมรักษาอยู่โดยหมายใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสคาแล้วจะเอานำออกมานอกเมืองคือการเอาออกมาฆ่าเหตุนั้นเปโตจึงถือคุกอยู่ชิดการบทที่12ข้อ5ฝ่ายคิดตจักได้อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อเพิ่นด้วยใจห้อนหนเขาจะเบิ่งในจุดนี้เนาะพี่น้องขอโทษนะเดี๋ยวในจุดนี้เขาจะเบิ่งมาเปโตกำลังถือคุกนะถือคุกจะให้พี่น้องเห็นในสองกรณีใหญ่การข่มเหงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันจนถึงยุคพวกเขาการข่มเหงสำหรับคริสตจักรหรือคริสเตียนคนของพระเจ้ายังมีอยู่นะปัจจุบันนี้ยังมีคนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้ายังติดคุกก็มีนะถือกีดกั้นคัดขวางก็ย่างมากมายในบนโลกนี้เปโตเป็นผู้หนึ่งที่พบถือคุกและเวลาอยู่ในคุกแล้วพี่น้องได้ข้อหกบอกว่านะมีโซ่สองโซ่ที่ลามที่มัดไว้มัดเปโตไว้แล้วเอาทหารซีมูยามเปโตย่างหนาแน่นเพื่อบ่ให้นี่การลักลอบหรือว่าออกจากคุกได้พี่น้องที่ฮะในเวลาเปโตรกำลังถือคุกอยู่พระคัมภีร์บอกว่าคริสตจักรคริสตจักรนี่หมายถึงว่าคนของพระเจ้าได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าพวกเพิ่นอ้อนวอนต่อพระเจ้าแบบใดพระคัมภีร์ว่าเพิ่นอ้อนวอนด้วยใจห้อนหนเวลานี้เขากำลังมอบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
บรรดาภัยพ้นของพระเจ้าอยู่ในบนโลกแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ดีที่สุดคือการอ้อนวอนคือการอธิษฐานการถือคุกในเรื่องของเปโตรการถือคุกด้วยห่างกายถือจับในห่างกายไอพี่น้องหัวอยู่ในบนโลกแห่งนี้มนุษย์เป็นล้านล้านกำลังถือคุกในฝ่ายวิญญาณที่ยังถืออำนาจมืดซาตานเราวิญญาณส่วนระบบทางของโลกปุกคุมและบีบเพราะว่าจะตกอยู่ในความเจ็บปวดความโศกเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจแห่งความอิจฉาบังเบียดการมักง่ายไฟสูงนะความการเห็นแก่ตัวนะความโศกเศร้าความน้อยใจความท้อใจความสับสนความวุ่นวายความเจ็บอากดประจมผูกมัดถือคุกในฝ่ายวิญญาณผูกมัดนะสิ่งหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกำลังผูกมัดมนุษย์ทั้งหลายแต่พระคำที่ว่าเมื่อเปโตรกำลังถือคุกอยู่คิดจักของพระเจ้าอธิษฐานด้วยใจห่นอยากขอห้องภัยพ้นของพระเจ้าอยู่ในบนโลกนี้มันเป็นเวลาที่เอาตั้งหลายจะอธิษฐานเอาจริงเอาจังในเวลาเป็นถึงเวลาที่เอาตั้งหลายต้องอธิษฐานด้วยใจห่นมือนี้นะเป็นอย่างคนในมืดเสียงนี่มือนี้ได้อธิษฐานตอนประมาณห้าโมงแหละห้าหกโมงประมาณสักโมงหนึ่งทั้งเสียงทั้งน้ำหูน้ำตาทั้งเป็นครั้งแรกที่อธิษฐานคนไอ้อธิษฐานเป็นครั้งแรกคนไอ้กับโบหูอธิษฐานอยู่แล้วเลือดไหลออกเลยจนเลือดไหลออกเลือดไหลออกมาทั้งดังเลยแต่มาอธิษฐานจนแบบพอไปช่วงนั้นมันรู้สึกว่ามันหัวใจที่แตกที่ตีกออกมันเจ็บปวดเฮาโมมันเจ็บปวดพอเฮาเจ็บปวดเพื่อพอคนอื่นเขาเจ็บปวดเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังตกถืออยู่ในคุกกับความลำบากนะกับปัญหาที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบงำเขาแล้วเขาเอาจิตวิญญาณเอาความเสียเอาหัวใจเอาการสัมผัสของเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดนั้นแล้วมันเกิดในความรู้สึกในความจิตในวิญญาณเขาเจ็บปวดต่างพี่น้องเรานั้นโมเมนต์ปัญหาของเขาโมเมนต์ความเจ็บปวดของเขาที่แบบเขาควรปัญหาที่เขาเจ็บปวดแต่เขาเจ็บปวดเพราะพี่น้องเรานั้นพี่น้องเห็นบอกเมื่อพระเยซูอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานอยู่ส่วนเคสเซมานีสำหรับมนุษย์ในบุตรโลกคนบาปทั้งหลายเยซูอธิษฐานจนเหือนี่ไหลออกมาเป็นเลือดตกลงดินพระเยซูอธิษฐานเป็นสมองลบไปลบมารอบที่สามอธิษฐานพี่น้องเดี๋ยวจะบอกพี่น้องอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทั้งหลายจะชนะต่ออุปสรรคและปัญหาเราทั้งหลายที่จะชนะต่อโซ่ตัวและเสื้อผูกมัดของซาตานที่มันผูกมัดอยู่ในบนโลกนี้ฉะนั้นอยากให้ทุกคนอยากสักส่วนทุกคนมีพละใจในการอ้อนวอนการอ้อนวอนการอธิษฐานนี่เป็นการประกาศทำสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อเปโตรถูกคุกอยู่ตาบกของพระเจ้าคิดจักของพระเจ้าอธิษฐานด้วยใจพ่อนสำหรับพวกเขาเลยเขาอธิษฐานแบบไหนเขาอธิษฐาน5นาที10นาทีเป็นเพียงแต่ที่ของประเพณีเป็นเพียงแต่ว่าวิธีการของศาสนาการอธิษฐานในการต่อสู้รบในฝ่ายวิญญาณคืออธิษฐานที่ที่หัวใจอธิษฐานด้วยความเสื่ออธิษฐานในการที่ยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานที่ทุ่มเททุกสิ่งอย่างทั้งทางกายความรู้สึกจิตวิญญาณทุกสิ่งอย่างเอาทุ่มเทละเอาอธิษฐานเอาที่หัวใจสำหรับมนุษย์ทั้งหลายสำหรับคนที่กำลังเจ็บปวดสำหรับคนที่กำลังถือคุกทั้งร่างกายและถือคุกในฝ่ายวิญญาณพี่น้องนี่คือหน้าที่ของคริสตจักรสิ่งที่คนของพระเจ้ากระทำได้ดีที่สุดคือการอธิษฐานเขาไปบ่อยบางครั้งในวัตถุสิ่งของและเงินทองเขาสามารถส่งไปเพียงพอแต่พลังอธิษฐานจะไปถึงพระเจ้าและเขาเชื่อว่าการซอยกู้พระเจ้ามีวิธีทางจะปลดปล่อยและซอยกู้คนของพระเจ้าอยู่ในบนโลกนี้เขาอธิษฐานมีพละต้องให้กับพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนบาปอยู่ในบนโลกนี้คนที่ฟังเข้าใจภาษาลาวภาษาไทยเพื่อคนลาวคนไทยในบนโลกนี้เชื่อในพระเยซูบอกให้คนลาวคนไทยมนุษย์ในบนโลกนี้นี่คือพละใจสำหรับนักอธิษฐานทั้งหลายนั่นพี่น้องที่ฮะบอกเพียงแต่ว่าโอ้บอกเพียงแต่ว่าเขาอธิษฐานเป็นเขาที่อธิษฐานบอกเองเขาบอกมันหนักอธิษฐานพี่น้องเตี้ยแต่ขอเพียงแต่พี่น้องมีหัวใจอยากเห็นคน
ที่มาเสือให้พระเยซูหัวใจอยากเห็นให้เห็นคนที่รับการปลดปล่อยปลดปล่อยมีหลายสิ่งอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การกดดันข่มเหงภายใต้กับความกดดันกับปัญหาความเจ็บปวดความสับสนความวุ่นวายพี่น้องจ๊ะมนุษย์ต้องการความบังและความบังนั้นอยู่ที่พระเยซูแต่ซาตานวิญญาณชั่วมันไส้มันเอาอำนาจของมันที่ปกคุมครอบนำในบรรดาคนในบนโลกแห่งนี้เมื่อพระคัมภีร์ว่าเมื่อกิจจักรของพระเจ้าอธิษฐานมีอย่างเกิดขึ้นพี่น้องเบิ่งหน้าข้อ6พระคัมภีร์บอกว่านะพระคัมภีร์ว่าในข้อ7แล้วมีเทวดาคือทูตสวรรค์ของพระเจ้ามีอย่างและอย่างพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงทูตสวรรค์ของพระเจ้าไปและมีแสงสว่างเข้าไปในห้องคุกพี่น้องเห็นป่ะเมื่อคนของพระเจ้าเมื่อคิดจักของพระเจ้าอยู่ในข้อ5อธิษฐานด้วยใจห้อนหนพระเจ้าทรงพูดสวรรค์ทรงเทวดาไปแล้วพระคัมภีร์ว่าแล้วส่องแสงสายแสงเข้าไปมีแสงเข้าไปในห้องคุกมันมีความหมายอย่างมีแสงสว่างนั่นว่าเมื่อแสงแจ้งแสงสว่างจากพระเจ้าเข้าไปนั่นหมายถึงความหวังเมื่อเฮาอธิษฐานพี่น้องจากด้วยใจห้อนหนด้วยใจหิวกระหายด้วยการตี้หัวใจแล้วพระเจ้าเปิดประตูท้องฟ้าแสงสว่างสาดเข้ามาเบ้าถึงความบังพี่น้องครับฉะนั้นอยากดูใจทุกคนที่จะลุกขึ้นอย่าคิดข้ามในการอธิษฐานจะให้เนื้อหนังเป็นอุปสรรคอธิษฐานด้วยความเสื่ออธิษฐานด้วยพละใจแล้วเฮาเช่นการทำงานของงานสุดของพระเจ้าใส่ทูตสวรรค์เทวดาที่อย่างที่ทรงแสงเข้าไปแล้วคำพิบอกว่าทรงแสงเข้าไปในคุกมีอย่างเกิดขึ้นพี่น้องเอวันดาทูตสวรรค์ได้ไปแตะต้องนะและไปต้องข้างเปโตรและบอกว่าลุกและทูตสวรรค์บอกว่าอย่างเมื่อบอกว่าลุกแล้วโซ่ก็ลุดออกจากมือของเพิ่นพี่น้องเห็นบอกก่อนทูตสวรรค์ก่อนเทวดาจะไปก่อนเทวดาจะไปสำแดงปรากฏก่อนแสงสว่างจะเข้ามาก่อนโซ่ที่มันผูกมัดจะหลุดออกเพราะพลังอธิษฐานเมื่อคนของพระเจ้าจริงจังจริงใจแสดงหาหน้าพระพักของพระเจ้าเขาสารภาพกับใจแล้วห่วมใจอธิษฐานพลังอธิษฐานยากโกบอกมานะคนเดียวพลังอธิษฐานของคนชอบทำนี่มีฤทธิ์เดชพี่น้องที่ฮักกังสั้นเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระสนอยู่พระองค์จะฟังคำอ้อนวอนคำอธิษฐานเขาแล้วคนไอ้เสือแน่นอนว่าฟังประมาณ3ชั่วโมงที่อธิษฐานมาเนี่ยด้วยน้ำหูน้ำตาที่ลังไหลตาตุ้มตาโปอันเล็กเล่าแต่บนบ่มันจนเสียงบ่มีแต่โทษนะจังน้ำหูน้ำตาเลือดจนไหลออกมาดังคนไอ้เสือว่าพระเจ้าเห็นเมื่อเขาเปิดหัวใจเมื่อเขาจริงหัวใจคนไอ้จนไปถึงในจุดหนึ่งมันแบบมันสัมผัสกับพระเจ้าแบบหัวใจวิญญาณสัมผัสกับพระเจ้าจนเป้ากับพระเจ้าจนมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกว่าในเวลานี้นะถ้าลูกจะใจขาดนะถ้าพระเจ้าจะเอาลูกไปในเวลานี้ถ้าเห็นคนประหลาดมาเสือในพระเยซูนี่ลูกพร้อมจะไปเลยลูกพร้อมที่จะออกจากโลกนี้ไปลูกพร้อมที่จะให้ห่างออกจากทางกายนี้ไปพี่น้องจ๊ะเป็นพละที่มันอยู่ในหัวใจพละนะตัวอยากเห็นคนในบนโลกนี่มาเสื่อในพระเยซูนอกจากอยากนูนใจทุกคนให้มีพละใจนะตั้งมันให้ต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณด้วยพลังอธิษฐานด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูพระเจ้าทรงทูตสวรรค์มาแสงสว่างสาดเข้ามาโซ่ที่มันหลุดมัดอยู่มันหลุดออกไปเพราะถึงการปลดปล่อยประตูคุกเปิดออกนี่แหละคือการปลดปล่อยนี่แหละคือศิริภาพถ้าบ่มีการอธิษฐานจะบ่พบการปลดปล่อยถ้าบ่มีการอธิษฐานจะบ่พบการทะลุทะลวงถ้าบ่มีการอธิษฐานจะบ่มีศิริภาพโอ้พี่น้องที่รักจังสั้นหน้าที่คนของพระเจ้าอยู่ในบนโลกนี้คืออธิษฐานคืออ้อนวอนพี่น้องที่รักนะนั่นแล้วก็อีกการนึงก็เลยอยากให้กำลังใจให้กำลังใจนักอธิษฐานในบนโลกแห่งนี้นะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างที่พี่น้องทุ่มเทเพื่อแห้งของพี่น้องเวลาของพี่น้องความรู้สึกว่าหัวใจมันจะขาดความรู้สึกภายในน้ำหูน้ำตาที่พี่น้องลังไหลออกมาพี่น้องอดหลับอดนอนอธิษฐานเป็นสมองสำหรับคนในบนโลกนี้ก็เลยจะบอกพี่น้องพระเจ้าสายตาสายพระเนตรของพระเจ้าเห็นพี่น้อง
พี่น้องจะได้หับบำเหน็จนั่งอธิษฐานบางครั้งนะบ่มีผู้ใดฮู้ก็เขามูบเขาเข้าเฝ้าอธิษฐานพระเจ้านะบ่เหมือนนักเทศนี่คนฮู้หมดนะโดยเฉพาะนักเทศฟื้นฟูแต่นักอธิษฐานก่อนจะมีการฟื้นฟูนะมันเป็นไปบ่ได้ถ้าบ่มีนักอธิษฐานอยู่เบื้องหลังนั่นนะให้พระเจ้าสู้กำลังนักอธิษฐานทั้งหลายได้คำแนนเสียงได้เกียรติบ่จำเป็นต้องให้คนหาผู้บ่เป็นอย่างยกอธิษฐานต่อไปจะต้องให้พระทานต่อไปเข้าใจเห็นการฟื้นฟูใหญ่ในบนโลกนี้ในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องครับเพราะคำพีในจิตการบทที่2ข้อ11ข้อ12พระเจ้าทรงสัญญาว่าในคราวสุดท้ายในยุคสุดท้ายพระเจ้าเทพวิญญาณแห่งมนุษย์ทั้งปวงลูกชายยิ่งใหญ่ไอ้เห็นนิมิตเขาจะทำนายเขาจะปิดพระวจนะคนหนุ่มจะเห็นนิมิตคนเฒ่าจะฝันเห็นเป็นการทำงานเป็นการแท้ของพระวิญญาณให้ยกสุดท้ายจะดูใจพี่น้องเฮาใจเห็นการเปลี่ยนแปลงเฮาใจเห็นการพระเจ้าเปิดประตูเห็นเสรีภาพเฮาใจเห็นแสงสว่างความจริงที่มาจากเยซูพี่น้องอธิษฐานต่อไปอยากให้กำลังใจพี่น้องจ้ะพวกเราได้อธิษฐานสำหรับประเทศเราพวกเราได้อธิษฐานสำหรับประเทศไทยพวกเขาได้อธิษฐานสำหรับคนลาวคนไทยอยู่ในบนโลกนี้ว่าจะอยู่เมกาอยู่ยุโรปอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่พอเวลาฟังนี่ไม่ได้คนลาวคนไทยเท่านั้นแต่ที่จริงเขาว่าอธิษฐานสำหรับคนทั้งในบนโลกทั้งหมดแหละเพราะว่ามีแต่คนลาวคนไทยที่เข้าใจในสิ่งที่คนไทยเฝ้าอยู่ที่นี่ฉะนั้นเจาะจงเลยนะเจาะจงไอ้คนลาวคนไทยอยู่ในบนโลกนี้บนโลกนี้มีความหวังไอ้ที่ยังขาดความหวังไอ้ที่ยังบ่มีความหวังบอกให้พี่น้องออกมาจากหัวใจเฮายังมีความหวังและความหวังนั่นอยู่ที่พระเยซูบ่มีน้ําอื่นซื้อใดในใต้ฟ้ามหาแผ่นดินนี้เราปลดปล่อยซอยกู้ที่จะเติมเต็มให้กําลังให้ความหวังให้ความจริงเต็มให้การเยียวยารักษาให้ความหักให้กําลังใจเหมือนพระเยซูองค์นี้พี่น้องจ้ะสามารถบอกพี่น้องคนไหนบ่ย่านและบ่อายเว้าออกมาด้วยตรงๆเลยบ่มีสิ่งใดลี้ย่านอายเลยความจริงก็คือความจริงเพราะว่าวันหนึ่งมนุษย์ทั้งบนโลกนี้จะได้ไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเยซูเจ้าอีกบ่นานเฮาบ่ฮู้วันใดว่าพระเยซูจะเสด็จมาพี่น้องครับเราจะบอกพี่น้องตรงๆเลยเพราะว่าวันนั้นพ่อน้อยกับพี่น้องทั้งหลายคนในบนโลกนี้จะไปยืนอยู่ซ่องพระพักของพระเจ้าสำหรับที่พี่น้องที่ยังบ่ได้เชื่อในพระเยซูพ่อน้อยเชิญพี่น้องให้มารับเอาพระเยซูอย่าปล่อยโอกาสและสำหรับพี่น้องที่เชื่อในพระเยซูถ้าพี่น้องยังบ่ได้ถวายตัว 100% ยังบ่ได้ยอมจำนนต่อพระเยซู 100% พี่น้องอย่าให้เวลามันผ่านไปอย่าให้เวลาผ่านไปชีวิตอยู่ในบนโลกนี่พระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นเหมือนน้ำหมอกที่มันออกมาในยามเศร้าเดี๋ยวมันก็เหยไปและมันก็สูญสลายไปพี่น้องที่รักทุกบาทยางทุกลมหายใจมันเป็นเหมือนที่ว่าเขาตั้งเวลาที่ระเบิดมันจะระเบิดโบมีผู้ใดฮู้ถึงอนาคตว่านาทีต่อไปสมองต่อไปสิทธิ์ของพวกเขาจะเป็นจังใดโบมีไผฮู้เมื่อพี่น้องมีโอกาสนะยิ่งสิงโอกาสสวยโอกาสที่ยับเข้าใกล้พระเยซูยับเข้าใกล้พระเจ้ารับใช้พระเจ้านะความอิ่มเต็มของมนุษย์การเป็นมนุษย์การที่จะเข้าใจเป้าหมายและสิทธิ์ความเพียงเป้าหมายของการเป็นมนุษย์คือการฮู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคือพระเยซูองค์นี้อย่าบ่มีน้ําอื่นใดพี่น้องที่รักฉะนั้นขอให้ท่าเลยท่าพี่น้องคนลาวคนไทยเลยมีสิ่งใดดีเอามาประกาศโลดประกาศเลยทั้ง Facebook นะขอให้เคยท่าหลายครั้งแล้วฉะนั้นน่ะย้อนเฮาพบกับความเป็นจริงเฮาจึงบ่ย่านบ่อายอาจารย์โปรเว้าอยู่ในพระคัมภีร์ในร่มบทที่1ข้อ16ข้าพระเจ้าบ่มีความละอายสำหรับข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสำหรับพี่น้องเนี่ยพี่น้องอายบ่พี่น้องย่านบ่นะพระเจ้าเอิ้นมาพระเยซูเอิ้นมาเพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับโลกนั่นมาให้เฮาเป็นพระพรบ่แม่นสิเป็นลี่อยู่บ่แม่นสิไปเสื่องอยู่ในพระเจ้าบ่มีการลี่ในพระเจ้าบ่มีการเสื่องพี่น้องจ้ะมือเศร้านี่เขาได้สอนอยู่ในกลุ่มไลน์ให้กลุ่มเสริมสร้างกันด้วยประคำคนในบ้านเถอะจุดเนี่ยจุดเริ่มต้นของความย่านของความอายคือความบาปคือการบ่เชื่อฟังถ้าเขาบ่มีความผิดเอาสิย่านสิ่งใดอ่ะพี่น้องเถอะแล้วพระเจ้าบ่เคยได้เอาจิตวิญญาณในการย่านกว่า
ไอ้พระเจ้ายังเอาฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชในแก่เฮาในพระคำของพระเจ้าในจิตกรรมบทที่1ข้อ8พระคำพี่ว่าพระเยซูท่านทั้งหลายจะได้รับพระสัทธาฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณลงมาทั้งท่านแต่ท่านจะเป็นพยานฝ่ายเฮาจากกรุงเยรูซาเล็มจากยูเดียสมาเรียไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฤทธิ์เดชฮับฤทธิ์เดชฮับการเจิมฮับไปของพระวิญญาณนะฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเพื่อเพื่อจะมีใจกล้าในการประกาศในความจริงพี่น้องเตี้ยฟังสั้นไอ้ก็แล้วแต่ที่ย่างที่อ่านนั้นนำบริหับนั้นบทเต็มในฤทธิ์เดชในการทรงสถิตการนำฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสร้างอย่างนูนใจพี่น้องที่ประการหนึ่งเขาอธิษฐานในบทเพียงแต่เขาประกาศทำสงครามฝ่ายวิญญาณออกพูดขอความปวดปานการซอยกู้การซอยเหลือจากพระเจ้าและสิทธิ์ของเขาเองเขาจะพบกับการอิ่มเต็มการเต็มล้นที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอิงตามพระคำของพระเจ้าในจิตการบทที่1ข้อ44ต้องอธิษฐานอย่างบ่ขาดและจิตการที่2ข้อ4เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเมื่อมีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วบ่มีความย่านบ่มีความอายฮาเลลูยาเอเมนจังสั้นอย่างนูนใจพี่น้องทุกคนในการเดินกับพระเจ้าพระเยซูไปอธิษฐาน3ครั้งกับปาสาวกนอนอยู่เยซูเป็นยังบ่ลุกขึ้นบ่ตื่นขึ้นต้องอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะบ่ตกในการทดลองสําหรับพี่น้องดิสําหรับพวกเขาดิแม้เราเดินด้วยความเสื่อมการอธิษฐานนี่เป็นจุดหนึ่งเขาจะพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเขาเองจะพบการเติมเต็มด้วยอํานาจฤทธิ์เดชที่มาจากเราและเป็นการประกาศทําสงครามไฟวิญญาณและเป็นการพูดขอต่อพระเจ้าเป็นการที่ขอห้องขอให้พระเจ้านําหน้าในสิทธิ์ของพวกเขาขอการปลดปล่อยขอการฟื้นฟูขอการทะลุทะลวงเข้ามาอยู่ในบทมนุษย์ในบทโลกพี่น้องเตี้ยแล้วเฮาเห็นแสงสว่างการสำแดงของทูตสวรรค์หรือเทวดาเป็นยังทูตสวรรค์เทวดายังมาปรากฏแล้วมีอย่างพระคัมภีร์ในข้อในจิตติกาบทที่12ข้อบทที่12ข้อ7มีแสงสว่างสาดเข้ามาแล้วต่อไปแล้วยังโซ่ที่มัดนะมัดโซ่ที่ผูกมัดเปโตรมันหลุดออกโอ้ยสอรี่มันเวลาบทเทศนี่ยังอากาศเย็นๆอยู่เบาแล้วมันโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องที่ฮะอย่าบอกพี่น้องนะให้เชื่อในอำนาจฤทธิ์เดชของพลังอธิษฐานคนใดที่อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลายพี่น้องจะพบกับการอัศจรรย์หลายพี่น้องจะพบกับกำลังพี่น้องจะพบกับการปลดปล่อยได้เริ่มจากชีวิตของเขาเองก็เบิ่งพระเยซูเป็นแบบแผนในการอธิษฐานพระเยซูก่อนพระเยซูจะเอิ้นสาวกพระเยซูอธิษฐานเมื่อคืนแต่คริสเตียนยุคนี้อธิษฐาน5นาทีบ่มีคำเมาแล้วอธิษฐาน10นาทีเมื่อยแล้วแต่เฮาคาดหวังการฟื้นฟูเฮาคาดหวังการทะลุทะลวงเฮาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่การเฮาใช้เวลากับพระเจ้านี่นะ30นาทีนี่เมื่อยแล้วนะเมื่อยแล้วคนนี้มีประสบการณ์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบจนหมดกำลังเลยจากน้ำหูน้ำตาจากกำลังกลางกำลังบัตทุแนวมันลงพื้นมูบลงพื้นเลยห้องไอกับพระเจ้านะแล้วคนนั้นจะดูใจพี่น้องในการเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องบ่ต้องย่านบ่ต้องอายนะวันคนนั้นเขามันไลฟ์เฟซบุ๊กนี่คนนั้นไปเทศคนนั้นไปอธิษฐานอยู่ในกลุ่มแล้วเสียงมันมืดแล้วแต่หัวใจมันใหม่มันอยากแบ่งปันอธิษฐานเมื่ออธิษฐานแม่นบางครั้งห่างกายนี่มันอาจจะเมื่อยนะแต่วิญญาณมันจะบ่เมื่อยวิญญาณของพี่น้องจะรับการฟื้นฟูอันของพี่น้องมันจะมีพลังพี่น้องที่ฮะจังสั้นอธิษฐานด้วยความเสื่อมด้วยใจหิวกระหายเข้าไฟเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยสิทธิอำนาจในนามพระเยซูนะพี่น้องที่ฮะฉะนั้นอยากให้พี่น้องคนลาวคนไทยพวกเขาจะอยู่ประเทศใดจะรับใช้อยู่ในคณะองค์กรองค์การในจุดใดก็แล้วแต่อยากจะให้กำลังใจทุกคนตั้งมั่นในพระเยซูอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่าปะพระเยซูพี่น้องครับมันจะเจ็บเขาจะเจ็บปวดขนาดใดก็แล้วแต่บางครั้งน้ำตาเขาจะไหลบางครั้งหูเสือหัวใจมันถึงจะจีออกแต่อยากให้พี่น้องยึดมั่นและตั้งมั่นในพระเยซูแล้วให้เขาเดินต่อไปด้วยความเสื่อเขาอบอุ่นในความหูสึกเขาจะบุกเพิ่งในอารมณ์ของพวกเขา
แต่เมื่อภัยก็แล้วแต่ยึดมั่นในพระเยซูพี่น้องจะชนะต่อไปพี่น้องจะชนะต่อไปเพราะพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าที่ชนะต่อซาตานแล้วเป็นพระเจ้าที่ชนะต่อความตายเป็นพระเจ้าที่ชนะต่อทุกสิ่งอย่างในโลกนี้พระองค์ยังเป็นพระเจ้าสถิตในท่ามกลางพวกเขาพี่น้องเตี้ยสนับสนุนใจพี่น้องการเอาเสื้อในพระเยซูนี่นะพวกเอาหู้ว่าโมเมนทฤษฎีโมเมนหลักการของมนุษย์โมเมนศาสนาโมเมนแบบการปฏิบัติของมนุษย์แต่เป็นการเสื้อถือแบบความสัมพันธ์มนุษย์กับพระเจ้าองค์เทียนแท้ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องเตี้ยโอ้ใครก็แล้วแต่ที่เมื่อมีความสัมพันธ์ติดพันกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์พี่น้องจะมีกำลังทั้งวิญญาณมีกำลังทั้งแนวคิดและจิตใจมันจะเป็นผลสะท้อนทั้งห่างกายเขาด้วยฮาเลลูยาฉะนั้นเมื่อเปโตรถือขังคุกคิดจะอธิษฐานห้อนหนด้วยใจห้อนหนสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาเรียกถามพี่น้องคนลาวคนไทยในบนโลกนี้หัวใจของพี่น้องเป็นยังไงในเวลานี้หัวใจของพี่น้องมันห้อนหนบ่หัวใจของพี่น้องมันห้อนเหมือนไฟบ่หัวใจของพี่น้องมันเกิดความตื่นเต้นแล้วมันเกิดแบบการเผาไหม้มันสั่นสะท้านในวิญญาณของพี่น้องบ่หรือว่าเห็นอันใดฟังอันใดก็ซื่อบ่มีความรู้สึกพี่น้องติฮะกลับใจนะถ้าไปบ่มีความรู้สึกถ้าบอกอย่างนั้นพระเยซูจะทมออกจากปากผมอิงตามพระคำของพระเจ้าในพระนิมิตบทที่3ข้อ6ข้อ16ถ้าเฮาอุ่นๆอยู่ความหมายว่าเฮาบ่เต็มร้อยเฮาก็อยากเชื่อพระเยซูอยู่แต่เฮาก็อยากเอาใจตัวเองเฮาก็อยากรับใช้พระเยซูเนี่ยแต่ก็ยังอยากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะอันนั้นคืออุ่นๆในวันนั้นจะถูกทมออกนะพี่น้องเตี้ยภาษาคิดว่าภาษาคิดว่า I will spit you out from my mouth คำว่า spit my tom บ่แม่นคายเป็นสิ่งที่ขี้เดียดเป็นสิ่งที่เปื้อนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่บ่มีคุณค่าเมื่อเราทมน้ำลายออกจากปากนี่แหละพี่น้องเตี้ยเราบ่ต้องการพบการปฏิเสธฉะนั้นเมื่อเราบ่ต้องการจะพบการปฏิเสธในวันสุดท้ายเราเริ่มที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะมันบ่สายเกินไปสำหรับทุกคนคุณของพระเจ้ามีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเมื่อมันถึงเวลาเมื่อเขาตั้งใจเขาฟื้นใจนะสารภาพบาปกับใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าห่วมใจกันเขาจะเห็นการฟื้นฟูบ่เขาจะเห็นการฟื้นฟูบ่มาห่วมใจกันอธิษฐานพี่น้องจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่อยู่รัฐใดเมืองใดอยู่จุดใดก็แล้วแต่เขาสามารถเสื่อมโยนกันในความเสื่อมในใจของเขาในด้านวิญญาณพี่น้องครับทั้งสั้นอยากให้กำลังใจทุกคนอย่า give up อย่าท้อใจอย่าหยุดยั้งเดินต่อไปเอาแบบอาจารย์โปรเฟสพวกเขาทั้งหลายกำลังบากบันมุ่งหน้าไปสู่รักใสเอเมนนะชีวิตอยู่ในบนโลกนี้โอ้พระคัมภีร์บอกว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้สองคำศัพท์คำศัพท์นึงคำว่า visitor หมายถึงว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเยี่ยมยามเป็นมาแขกมาเยี่ยมเยือนเยี่ยมยามอีกคำศัพท์นึงคำว่า travelerเป็นผู้ท่องเที่ยวไปมานะนั่นหมายว่านะเมื่อเขามาเป็นแขกมาเยี่ยมมายามไปท่องเที่ยวไปมาสถานที่เขามาเนี่ยนะโอแมนบ้านเมืองของเขาย่างอาวอนบ้านเมืองของเขาคืออาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าที่เขาจะอยู่ในที่นั้นสวนนิรันดรที่บ่มีน้ำตาบ่มีการท้อไงจะบ่มีความตายจะบ่มีความเจ็บปวดจะบ่มีความโศกเศร้าได้ดูครับพระเจ้าสวนนิรันดรนั่นคือบ้านเมืองของเขานั่นคือจุดที่เขาจะตั้งมันและตั้งเป้าหมายจุดในรันการพี่น้องเตี้ยนูนใจพี่น้องนะวันนี้อยากให้กำลังใจและก็นูนใจพี่น้องอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปนะอย่าหยุดยั้งอย่าเมื่อยล้าอย่าอ่อนกำลังก็ได้สามารถบอกพี่น้องนะก็ได้พบกับพระเยซูกันย้อนการอธิษฐานนี่แหละพบกับการเติมเต็มด้วยอำนาจฤทธิ์เดชของพระวิญญาณก็ย้อนการอธิษฐานเข้าใจในการทรงเรียกของพระบิดาที่มาจากพระวิญญาณก็ย้อนการอธิษฐานนี่แหละนะครับการสอนจากพระวิญญาณผ่านพระคำของพระเจ้าก็ย้อนการอธิษฐานนี่แหละอันที่มีพลังครับการฟื้นฟูตลอดก็ย้อนการอธิษฐาน
อาจารย์โปรสอนคริสเตียนในเมืองเทสซานิกหรือเทสซานิกาบทที่5ข้อ17บอกว่าภาษาลาวาจงอ้อนวอนอยู่บ่ค่ะคือการอธิษฐานการสมาธิทำการล้มกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างบ่ขาดสายโอ้พี่น้องที่ฮักถ้าผู้ใดเฮาอธิษฐานการอธิษฐานนี่คือการหายใจนะถ้าเดี๋ยวหยุดหายใจแล้วมันตามนั้นเฮาตายถ้าคริสเตียนที่บ่มีความสัมพันธ์ในการอธิษฐานก็จิตวิญญาณก็จะเหี่ยวแห้งนะจนถึงมันจุดที่ว่าพระคัมภีร์ในหนึ่งเปโตรว่าซาตานมันเป็นเหมือนสิงโตมันแฝกเสียงซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้นะถ้าเขาเปิดโอกาสเขาโบยูเขาโบมีสิทธิ์เขาโบมีสิทธิ์ให้การอธิษฐานมันนี่เจาะจงเกี่ยวกับการอธิษฐานนะเพราะว่าเบาเรื่องการอธิษฐานแต่จริงๆเนี่ยมันมี 108,000 ประการที่จะสอนนะที่จะนูนใจแต่วันนี้เฮาเบาถึงพลังอำนาจของการอธิษฐานพี่น้องที่ฮักฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะอยากให้พวกเราทั้งหลายเมื่อสาวกของพระเยซูยังถูกเมื่อเปโตรกับโยฮันถูกปล่อยมาจากคุกในประการของพระเจ้าในกิจการบทที่4พวกเฒ่าแก่ก็พวกปุโรหิตได้ขนาบได้สั่งว่าบ่ให้เปโตรกับโยฮันนี่ออกประกาศสื่อในนามพระเยซูแล้วพวกสาวกนี่เปโตรกับโยฮันนี่มาพบกับพรรคพวกแล้วพระคัมภีร์ในจิตติกาลบทที่4ข้อ18เขาห่วมใจเขาพร้อมใจกันยกเสียงขึ้นห่วมใจกันอธิษฐานการอธิษฐานห่วมใจกันเป็นพลังยกเสียงขึ้นโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องที่ฮะเป็นการประกาศทำสงครามฝ่ายวิญญาณนะพี่น้องฮู้บ่ว่าถ้าพวกเขาเป็นนักมวยถ้าพี่น้องขึ้นไปในห้านนี่นะถ้าเป็นนักมวยแล้วมันก็ต้องได้ตีได้ต่อยมันบ่แม่นขึ้นไปห้านแล้วจ่ออยู่เอาปล่อยให้เขาตีปล่อยให้เขาตีพูดนะถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นมวยไทยจะเขาตืบเขาใส่นะจะระเข้ฟาดหางก็ว่าโทษนะเอ็นเขานำเออกระถึกหนึ่งน้องนะพี่น้องตีหักเขาก็เป็นเป้าตัวเดี๋ยวกระถึกเขาน็อกแล้วก็พายแพ้พวกเขาเป็นนักสู้นะนักรบนะแต่ว่านักรบก็ต้องสู้การสู้ยังคือต่อยมันต่อยซาตานต่อยวิญญาณชั่วทั้งหลายผีให้ชั่วทั้งหลายในนามพระเยซูประกาศเลยวิญญาณในการพายแพ้ถอยออกไปในนามพระเยซูสั่งมันวิญญาณศาสนาที่มันปกครองอยู่ในประเทศลาวประเทศไทยสร้างมาในนามพระเยซูนะวิญญาณหูหนวกตาบอดวิญญาณดื้อดึงวิญญาณที่ติดกั้นข่าวประเสริฐความจริงของพระเยซูสร้างมันผูกมันทำมั่งมันในนามพระเยซูนะวิญญาณดื้อดึงทุกสิ่งอย่างประกาศเลยสร้างมันออกสื่อตาหูสื่อออกสื่อมันในนามพระเยซูพี่น้องที่รักเฮาบ่ถือเบาในเรื่องพลังอธิษฐานนี่เป็นอำนาจเป็นการอัศจรรย์เป็นการที่พระเจ้าจะเปิดประตูเมืองคริสตจักรของพระเจ้าได้อธิษฐานสำหรับเปโตรด้วยใจห่อนหนส่งทูตสวรรค์เทวดามาแสงสาดเข้ามาโซ่ที่ผูกมัดมนุษย์ออกนะแล้วคนน้อยเสือเลยเกิดมาวันนี้ที่ได้อธิษฐานนั้นคนน้อยเสือในฝ่ายวิญญาณมีโซ่หลายโซ่ได้ถูกลุดออกแล้วด้วยความเสือนะด้วยความเสือในวิญญาณที่สัมผัสพี่น้องเตี้ยเมื่อเปโตรกับโยฮันถูกปลดถูกออกมาจากคุกมียังเกิดขึ้นเขาถูกห้ามบ่ให้ประกาศเรื่องของพระเยซูพี่น้องฮู้ว่าอันนี้แหละคือกิจการของซาตานมนุษย์นี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดหยังก็เฮ็ดซื้อเสื้อหยังก็เสื้อเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่ซาตานที่มันหับบ่ได้คือนามพระเยซูความรอดอยู่ที่พระเยซูการปลดปล่อยการซอยกู้การเยียวยารักษาอยู่ที่ในนามพระเยซูอำนาจอยู่ที่ในนามพระเยซูมนุษย์นี่สร้างสายไปเลยเอาจะว่าเรื่องส่วนตัวเอาจะว่าเรื่องครอบครัวเอาจะว่าเรื่องในระดับประเทศก็ตามเอาเลยจะเห็นอะไรทำมากินธุรกิจเอาไปเลยแต่สิ่งหนึ่งเมื่อออกในนามของพระเยซูแล้วซาตานมันอยู่ยากแต่ว่าถ้าคนบ่เข้าใจนะฉะนั้นซาตานนี่มันจะหลอกมนุษย์เฮ็ดไปเลยสร้างสายไปเลย
เออสิทธิ์ของเจ้าธุรกิจการงานลูลาเอาเลยสร้างเอาเลยสังคมประเทศชาติบ้างเมืองอันไหนก็แล้วแต่แต่บั้นปลายของมนุษย์ที่บ่พบกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสร้างพระผู้ไถ่ให้รอดพ้นบั้นปลายของมนุษย์ที่ปฏิเสธความจริงของปฏิเสธพระเยซูคริสต์คำนี้มันอาจจะแหงแต่มันออกมาจากหัวใจแห่งความถ้าบ่เชื่อบ่วางใจบ่กลับใจบ่หับเอาพระเยซูบ่ติดตามพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายบั้นปลายของมนุษย์นั่นคือถูกเผาใหม่วิญญาณที่ถึกเผาใหม่ในบึงไฟนรกบ่ได้เว้าทักทมผู้ใดบ่ได้เว้าให้ผู้ใดย่านบ่ได้เว้าที่จะมีท่าทีในทางลบแต่นี่คือความจริงพี่น้องต้องได้รู้จักความจริงพระเจ้าหดส่งสถาปนาแต่งตั้งเขาหน่อยเป็นกระบอกเสียงที่จะประกาศข่าวประเสริฐที่จะนำการฟื้นฟูความจริงผ่านถ้อยประคำของพระคนใดต้องได้เว้าความเป็นจริงนะคนใดฮู้เมื่อเว้าความจริงมันบ่แม่นทุกคนจะหับไปกับบ่เป็นหยังมนุษย์นะผู้ใดบ่เห็นพ้องพี่น้องไปต่อว่ากับพระเยซูเอาไปต่อว่ากับพระเจ้าเพราะพระเจ้าบัญชาคนใดเป็นผู้เว้านะคนใดอยู่บ่ได้ละคนใดต้องเว้าในความเป็นจริงใครบ่มักใครบ่เห็นพ้องพี่น้องไปรับผิดชอบเอากับพระเยซูเพราะวันนั้นขอน้อยกับพี่น้องจะเป็นยูยืนอยู่ต้นหน้าพระเยซูด้วยกันนะมันนั่นขอน้อยจะบอกว่าขอน้อยเห็นทุกสิ่งอย่างแล้วเทศนาสั่งสอนอธิษฐานบางครั้งหัวใจมันได้จีออกมือนี่คือกันอธิษฐานหูน้ำหูน้ำตาไหลจนเลือดไหลออกมาจากตั้งแต่เมื่อเคยอธิษฐานจนเลือดไหลออกพี่น้องเป็นเสียงมันเทศนานูนใจให้กำลังใจสั่งสอนหลายครั้งเหตุหลายปีที่ผ่านมาบางครั้งก็จนปดกำลังจนเมื่อยเท่กันจะเท่จนเพื่ออะไรใครน้อยเสียงก็จนบ่มีเมื่อนี้กับคงจะเป็นครั้งที่ห้าแล้วเทศนานูนใจอันเดเศร้าพุ่นพี่น้องที่หักเอาอยู่พอปนั้นบ่ขาดบ่อยู่บ่เศร้าเพราะอย่างเพราะด้วยคมหักนี่แหละถ้าบ่หักถ้าบ่ห่วงเนี่ยเอาแบบเป็นแปลนนะเบ้าแบบเป็นแปลนลดคอยบ่สนใจเจ้าเนาะย้อนคอยหักย้อนคอยห่วงแต่หลายคนฟังนี่ของฝ่ายวิญญาณบ่เข้าใจจักเอาเรื่องเบาเรื่องความจริงเบาเรื่องความสุขใสสนะอยากให้เจ้าพบการปลดปล่อยอยากให้เจ้าพบความเจริญกับสิทธิ์ให้เจ้าในพบความสุขให้เจ้าพบกับความรอดเพื่อจิตวิญญาณของเฮาจะบ่ถูกเผาไหม้ในบึงไฟนั่นลูกถ้าเฮาทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระเยซูองค์นี้เฮาบ่เพียงแต่จิตวิญญาณของเฮาบ่เพียงแต่พบความรอดอยู่ในบนโลกนี้เขาจะพบพระพรพระเยซูสอนอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ9พระเยซูเขานี่แหละเป็นประตูสำหรับแกะผู้ใดเข้ามาทางประตูนี้ยังจะพบความรอดความพ้นความพ้นหรือความรอดอยู่ที่นี่นะภาษาคิดว่าเซฟจะพ้นหรือรอดอยู่ที่นี่เบ้าถึงทุกด้านเลยบ่เพียงแต่เรื่องของฝ่ายวิญญาณรอดพ้นจากปัญหารอดพ้นจากอุปสรรครอดพ้นจากการสาปแสงรอดพ้นยังรอดพ้นจากอำนาจมืดจากความตายรอดไปเบิดพี่น้องที่หักนี่คือความจริงพระเยซูเฮาเป็นประตูสำหรับแกพระเยซูเป็นเส้นทางสำหรับมนุษย์ในบนโลกนะพี่น้องที่หักสำหรับพี่น้องคนลาวคนไทยเฮาจะท่าผู้ใดเฮาจะท่าน้ำอันใดนะเฮาจะท่าไปถ้าภาษีอรญะเมตไตรบ่คือพระเยซูองค์นี้แหละศึกษาเบิ่งคักๆนะพี่น้องติฮะนะพี่น้องอย่าหนูใจทุกคนพระเยซูว่าผู้ใดเข้ามาทางประตูจะพบความรอดความพ้นแล้วยังจะออกจะเข้าจะพบอาหารฮาเลลูยาคำที่ขอนี้สอนตลอดมันหมายความว่าพบอาหารเว้าถึงพระพรนะหมายว่าจะออกหรือจะเข้าอีกคำศัพท์นึงเจ้าจะอยู่ใส่ก็แล้วนะเหมือนเพลงที่พี่น้องห้องแหละพี่น้องเพลงนี้คงจะเป็นมาจากพี่น้องชาวไทยเนาะจะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพรเห็นบ่จะอยู่ที่ไหนที่ใดขอพระเจ้าทรงอวยพรนี่แหละจะออกจะเข้าจะอยู่ที่จะอยู่ใส่จะอยู่ที่ไหนนะพระเจ้าก็อวยพรพบการเลี้ยงดูพบพระพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องจะอยู่ในจุดใดก็แล้วแต่
พราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ปกป้องสัตว์ซื่อและเลี้ยงดูพิทักษ์รักษาในสิทธิ์ของพวกเขาฉะนั้นอย่างนุ่นใจฮะให้เข้ามาเชื่อเถอะให้ยอมต่อพระเยซูดอกเชื่อให้มันยอมเถอะต่อพระเยซูพี่น้องพี่น้องจะพบแต่สิ่งดีๆโอ้พี่น้องมนุษย์พวกเขานี่ก็เลยเคยเบ้าหลายๆครั้งเขาปล่อยให้โอกาสทองผ่านไปพระพรผ่านไปสันติสุขความบังไสยชนะหลายคนในบทโลกนี่ตื่นขึ้นมาจมอยู่ในความโศกเศร้าตื่นขึ้นมาจมในความน้อยใจท้อใจกินแหนงเจ็บปวดว่างเปล่าขาดกำลังใจขาดความบังขาดสันติสุขบ่ตื่นเต้นสับสนวุ่นวายโอ้จมอยู่ในความกดดันพี่น้องบ่จำเป็นนะพี่น้องสามารถออกมาจากชีวิตแบบนั้นได้พี่น้องสามารถที่จะอยู่ในไสยชนะอยู่ในบนโลกนี้พบกับไสยชนะในบนโลกนี้ได้พระเยซูบอกว่าอย่างไรพระเยซูบอกอยู่ในบนโลกนี้พวกท่านจะพบกับปัญหาแต่จงซื่นใจถ่อมเพราะเฮาได้ไสยชนะต่อโลกมันมีความหมายอย่างไรที่พระเยซูว่าพระเยซูกำลังจะบอกว่านะด้วยตามลำพังของการเป็นมนุษย์ของพวกเขาเนี่ยนะเขาจะบสนะเขาจะบผ่านกับปัญหาแต่ว่าถ้าเขาพึ่งในพระเยซูเพราะพระเยซูว่าเขานี่ชนะต่อโลกแล้วพระเยซูกำลังจะบอกไสยชนะที่แท้จริงอยู่ที่พระเยซูแต่สำหรับในมนุษย์นี่จะเป็นภัยก็แล้วแต่สิเกิดอยู่ในเสื้อกษัตริย์เกิดอยู่ในลูกครอบครัวมหาเศรษฐีนะก็จมอยู่ในอย่างการพ่ายแพ้เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาอิงตามพระคำของพระเจ้าในโรมบทที่3ข้อ23มนุษย์ทุกคนเป็นคนผิดบาปพลาดจากพระราชินีของพระเจ้าพี่น้องที่รักนะจังสั้นการเป็นมนุษย์ภัยก็แล้วแต่นะทุกคนพบกับปัญหาหมดพบกับชีวิตของมนุษย์พบกับชีวิตกับพายุของชีวิตแต่เขาจะผ่านได้อย่างไรเขาจะผ่านผ่านอุปสรรคได้อย่างไรคือการพึ่งกับพระเยซูจังสั้นพระเยซูจะบอกว่าอยู่ในโลกนี้ท่านจะพบกับปัญหาแต่มันมีคำว่าแต่นั่นหมายว่าคำว่าแต่แหละมันบ่หยุดเถื่อแม้นปัญหามีแท้แต่มันมีพระเยซูว่าแต่จงซื่นใจปัญหามีแต่ทรงซื่นใจหมายความว่าอย่างไรปัญหาเฮาพบแต่เฮายังมีความหวังอยู่เฮามีปัญหาแต่เฮาก็ยังมีความหวังเขาสามารถพบกับความซึ่งสมยินดีและไสยชนะในท่ามกลางที่เขากำลังประเสริฐกับปัญหาเพราะกำลังไสยชนะนั้นมาจากพระเยซูเพนบอกกษัตริย์เดวิดในพระคำของพระเจ้าในสดุดีในเพลงสรรเสริญบทที่23ข้อ5พระคำที่ว่าพระเจ้าทรงอย่างจัดเตรียมโต๊ะโต๊ะนั่นหมายถึงอาหารหมายถึงพระพรจัดเตรียมพี่แพร่ภาษาอังกฤษ the table before my enemy จัดเตรียมโต๊ะนะการงานเลี้ยงอยู่ต่อหน้าต่อตาของศัตรูพี่ต้องเห็นบ่ศัตรูมีอุปสรรคมีการขัดแย้งมีการขัดขวางมีการข่มเหงมีแต่พระเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงดูเฮาฮาเลลูยาพระเจ้าจะเป็นผู้ยังปกป้องเฮาฉะนั้นเขาต้องพึ่งกับพระเจ้าต่อไปเขาจะตกอยู่ในสภาพการใดก็แล้วแต่อย่าหยุดเมื่อมีความถูกอธิษฐานเมื่อมีความล่าเริงแจ่มใสให้สรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้านะพี่น้องอยากให้กำลังใจทุกคนพอหยุดที่จะเดินต่อไปให้สู้ต่อไปนะอย่ายอมแพ้อย่ายกทุ่งข่าวอย่าปะพระเยซูเป็นเด็ดขาดอย่าปะจะเจ็บปวดขนาดใดก็แล้วแต่จะพบกับปัญหาหลายขนาดใดก็แล้วแต่จะห้องให้ขนาดใดก็แล้วแต่อย่าปะจับมือพระเยซูไว้เหมือนเปโตรที่กำลังจมในน้ำเวลาจะตายคือการจมในน้ำกำลังจะตายแล้วจะล่มละลายหมดแล้วเปโตรห้องยื่นมือไปจับมือพระเยซูยกเปโตรออกมาจากพื้นน้ำพี่น้องที่รักสำหรับพี่น้องถ้าเฮารู้สึกว่าในสภาพการของชีวิตของเฮามันแย่มันเหมือนที่จะจมสิทธิ์ของเขามันเหมือนที่จะจมลงน้ำห้องหาพระเยซูห้องหาพระเยซูที่พระองค์
จะซอยพี่น้องอยู่ในทุกสถานการณ์เลยเนาะขอบคุณพระเยซูฉะนั้นเรื่องพลังอธิษฐานนี่มันเป็นเรื่องเคล็ดลับอย่างหนึ่งเด้อนะตื่นขึ้นมานี่แบบบางครั้งนี่บ่มื้นตาหูบ่ทันได้เปิดออกหมุมหน้านี่ใส่เตือนนอนอธิษฐานแล้วขอการนำจากพระเจ้าเนาะขอกำลังจากพระเจ้าแต่ละมื้อพี่น้องสามารถตื่นขึ้นมาว่าลูกขอรับเอาความหักการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้านะรับเอาลูกรับเอาด้วยความเสื่อมเพราะทุกสิ่งอย่างพระเยซูกระทำให้เฮาแล้วบุญไม่กังแขนพระองค์ว่าสำเร็จแล้วเฮาบ่ได้กระทำสิ่งใดหน้าที่เฮาไม่ได้เสื่อในสิ่งที่พระเยซูทำบุญไม่กังแขนและรับเอาด้วยความเสื่อความรอดพ้นไสยศาสตร์การเยียวยารักษาการปลดปล่อยเสรีภาพกำลังความสื่นบานการเยียวยารักษาการทะลุทะลวงทุกสิ่งอย่างรับเอาด้วยความเสื่อมเอเมนโอ้ขอบคุณพระเยซูนะมื้อนี้ของเรากับแบบไปสุดกำลังละกำลังบ่ถึงห่างกายนะเทศตั้งแต่เช้าอยู่ในกลุ่มนี่ 4-5 เทื่อนมาเพิ่มเอานี้ม่วนท้ายใน Facebook นี่อีกพอมันอดบ่ได้ใจมันจะระเบิดบางครั้งนี่ของน้อยขึ้นว่ามันมีผู้ใดเป็นผู้ใดมีหัวผู้ใดมีไผบ่เป็นแบบคือเฮานี่เหลือมีแต่เฮาบ่ต่างหมู่นะบางครั้งของในก็ขึ้นนะบางครั้งหัวใจของในมันจะหลุดจะขาดมือคือมือนี่แหละให้กับพระเจ้าให้นี่มันบ่แม่นความเจ็บความปวดของเรามันบ่แม่นปัญหาของเรานะแต่เขาเกิดความอิดูสงสารก็อยากเรื่องหักมันหักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ได้เลือกส่วนสั้นวรรณะผิวพรรณหรอกแต่เรื่องการซ่อยเรือนี่บอกตรงๆหรอกเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องบรรทุกสิ่งของมันไม่ขอบเขตนะแม่นคนน้อยเป็นนักเทศเป็นศิลปินก็บริบาลคนน้อยเป็นคนหังคนมีแต่เรื่องวิญญาณนี่คนน้อยบ่อึดนะถ้อยคำของพระเจ้าจิตเทศมืดๆก็ได้แต่คนน้อยมักในสิทธิ์ของเปโตรกับโยฮันที่บอกคนง่อยไปขอทานอยู่ประตูโขงอยู่ในหน้าพระวิหารไปหาเปโตรคาดหวังว่าจะได้เงินจากเปโตรไปยังไงเงินและทองเขาบ่มีสิ่งที่เรามีคือน้ำพระเยซูจงลุกขึ้นและย่างไปโอ้ฮาเลลูยาหลายครั้งคนในเบ้าจังสันแหละบ่มีเงินนมทองคำสิ่งที่มีในน้ำพระเยซูเอาพระเยซูนั่นแหละนะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะบางครั้งความทุกข์ยากลำบากความเจ็บปวดนี่มันเกิดขึ้นอย่างย้อนความบาปย้อนการบ่เชื่อฟังพระเยซูย้อนการบ่บ่เอาพระเยซูเป็นหนึ่งเป็นเอกน้อยเป็นผู้หนึ่งนะสามารถมาจากประสบการณ์ของชีวิตชีวิตในตอนที่มันรู้นะจนจะฆ่าตัวตายนะมันบ่มีความหมายชีวิตมันวุ่นวายมันสับสนเกิดมาบ่มีความสุขสมองเนี่ยมันปั่นมันวุ่นมันวายตลอดท้อแท้ใจกับชีวิตแต่เมื่อมาพบกับพระเยซูแล้วมันมีความหวังขึ้นมานะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างนะการฟื้นฟูในจิตใจสมองเนี่ยก็ฟื้นบ่เพียงฟื้นฟูเนี่ยสมองก็ฟื้นฟูเหมือนกันในช่วงหนึ่งตอนเป็นช่วงที่ลงเสียเนี่ยแต่ติดเหล้าติดยาอื้อถึงน้องๆนี่หัวนี่มันจะปิ่นนะหัวนี่มันคึดบ่ได้มันคึดเพราะเอิ้นมันคนที่ถ้าคนใดกินเหล้าหลายคนใดใช้ยาเสพติดกินเหล้าหลายนี่จะซึ้งนะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะเข้าไปในสมองแล้วมันจะทำลายเซลล์ในสมองนี่ให้ความทรงจำมันเป็นคนซ่าคนซึมอย่างมันคึดแล้วส่วนตัวเป็นบางคนเลยกินเหล้าหลายบางเมื่อในกินจนฮอดพุ่น5 โมงเช้าเขามาทิ่มหัวหน้าบ้านเมากันยังไปบ่เป็นเป็นคนซึ้งคนซ่าการฟื้นฟูเมื่อพบกับพระเยซูพระเยซูเปลี่ยนแปลงร่างสมองเห็นบ่เมื่อพระเยซูเมื่อเขาจะเอาพระเยซูขึ้นบนแม่กางเขนเขาเอาอย่างมงกุฎหนามเสียบใส่หัวพระเยซูเลือดไหลออกมาจากหัวนี่มาถึงอย่างพระเยซูรู้ว่าสมองของมนุษย์ความคิดของมนุษย์มันใส่การบ่ได้มันถึงมันพ่ายแพ้พอซาตานมันโจมตีในสมองมันไส้แต่คำเมาทั้งโลกโจมตีตั้งแต่สมัยอดัมเอวาพุ่นแต่ว่ามันโจมตีมันเอาทั้งโลกเอาความคิดที่มันบ่ถูกต้องในทางของพระเจ้าเข้ามาพระเยซูจึงมาหับพระเยซูยอมหับความเจ็บปวดเขาเอามงกุฎเสียบใส่หัวเลือดไหลออกมานั่นคือการสำลัก
พื่อสมองของมนุษย์นี่จะหับการสำลักเพื่อสมองของมนุษย์นี่จะเป็นสมองที่ปลอดโปร่งเพื่อสมองของมนุษย์นี่จะเริ่มคิดที่ถูกต้องเพื่อสมองของมนุษย์นี่จะบ่ซับสนจะบ่วุ่นวายมนุษย์นี่นะถ้าสมองนี่นะอ่อนกำลังพ่ายแพ้มดทั้งสิทธิ์พ่ายแพ้ฉะนั้นสมองที่หัวนี่มันเป็นสนามรบบ่อนหนึ่งคือการต่อสู้ในสมองซาตานนี่มันจะเว้าไปซะแหละพี่น้องฉะนั้นพระเยซูฮู้ฉะนั้นการที่เลือดของพระเยซูไหลออกมาคือก็น้อยมึงเศร้านี่ก็สอนในกลุ่ม7บ่อนเนี่ยเลือด7หยดออกสมองนี่เพื่อหยังอีกจุดนึงก็เพื่อหยังเพื่อเฮาสมองเฮานี่จะรับการปลดปล่อยเอเมนในพระคำของพระเจ้าในพาริมิตวีวอนบทที่1ข้อ5ไปเปิดประการลดเขาได้รับการปลดปล่อยเพราะเลือดของพระเยซูเห็นบ่ฉะนั้นพี่น้องที่รักคนน้อยสอนมื้อเช้านี่เอามือของเฮานี่วางใส่หัวอธิษฐานเลยลูกรับเอาการปลดปล่อยในสมองในความคิดของลูกสิ่งใดเป็นสิ่งที่มันให้ประโยชน์สิ่งที่บ่มีแกนสารความคิดจอมปลอมความท้อแท้อันใดก็แล้วแต่มันเข้ามาปั่นป่วนวุ่นวายสับสนในสมองลูกขอเลือดของพระเยซูสำลักสำลักสำลักด้วยเลือดของพระเยซูประกาศเอาการปลดปล่อยในสมองในแนวคิดการฟื้นฟูในวิญญาณการฟื้นฟูในสมองและการฟื้นฟูในจิตใจในทุกภาคส่วนนะทุกอย่างมันรวมกับการอธิษฐานพี่น้องรับเอาเลยกับการอธิษฐานวางมือใส่ตัวเองมันบ่แม่นว่าแต่ละปีนี่แล่นไปหาอาจารย์ผู้นั้นมาวางมือใส่ตัวเองเฮียรู้ได้วางมือใส่ตัวเองนะพระเจ้าให้สิทธิเพียงพออำนาจเพียงพอขอจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะอันนี้แหละเขาเอิ้นว่าชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม่นบางครั้งเขาต้องเพิงกันถ้าผู้ใดบ่ฮู้บ่เข้าใจกันแม่นั้นพระเจ้าสถาปนาแต่งตั้งสิทธิอภิบาลเป็นผู้เลี้ยงผู้ดูแลผู้สอนแต่พร้อมกันนั่นน่ะพี่น้องที่รักนะเรียนรู้ที่จะเดินเข้าเฝ้า1ต่อ1โอ้แต่เฮาไปกับพระเจ้ากับพระวิญญาณ1ต่อ1นี่มันมีกำลังนะเมื่อวานนี้เขาน้อยกับ2มื้อละนอน 2:00 น. 3:00 น. ฟังเทศนาฟื้นฟูนอนบ่หลับบางครั้งนี่เทศนาถ้าออกเวลาออกจากกลุ่มนี่1ชั่วโมงนึงยังบ่นอนเลยยังนอนบ่ได้โอ้ฮาเลลูยามื้อเช้านี่ก็เว้าเรื่องการเต็มล้นอีกเมื่อก่อนนั่นก็เว้าเรื่องความซื่นสมนี่ดิโอ้ยพี่น้องที่ฮักนะผู้ใดที่ยังบกยังขาดยังเขินยังบ่มีเปิดใจนะหัวใจนะเอเมนเรื่องหัวใจมันสิ่งสำคัญเด้อมันบ่แม่นปากนี่โอ้เว้าไม่ได้เก่งคำศัพท์เสียงดังแต่ใจนี่บ่เอาแต่ใจบ่เปิดมันสิได้เวลาคนได้พบกับพระเยซูครั้งแรกนี่คนได้บ่มีเสียงนะอธิษฐานครับลาซาซับในพระคัมภีร์นี่บอกตรงๆนะบ่ได้หมายว่าเรื่องลาซาซับในพระคัมภีร์ภาษาลาวบ่ได้หมายว่าบ่ได้ฮู้มาแต่ประเทศลาวนะคนได้หาสิมาฮู้อยู่อเมริกานี่นะนั้นในลาซาซับต่างๆฮู้ตอนมาเข้ามาเสื้อในพระเยซูมาค้นคว้าศึกษานี่นะพี่น้องที่ฮักใช่บ่เป็นอธิษฐานบ่เป็นอธิษฐานแบบแต่หัวใจนี่มีแล้วหัวใจนี่มันเต็มร้อยหิวกาอยากพบกับพระเจ้าอยากรู้จักพระเยซูไปกับว่าพระเยซูดีไปกับว่าพระเยซูไปเสื้อพระเยซูพบการอัศจรรย์พบการเปลี่ยนแปลงโอ้ยพระเจ้าจะซอยพระเจ้าจะอวยพรไปกับว่าเป็นคนเป็นเลนลอยมาเว้าใส่หูนะขอบคุณพระเยซูนะอิงตามพระคำของพระเจ้าในโรมบทที่10ข้อ17ความเสื่อเกิดขึ้นจากการได้ยิน10คนมาเฝ้ากับบ่ฟังซาวคนมาเว้ากับบ่ฟังพระเจ้าทรงคนเป็นร้อยผู้น่ะมาเว้าใส่หูซ้ายหูขวามันก็เกิดความคิดเกิดความเสื่อเข้ามาเอเมนโอ้ขอบคุณพระเยซูจังสั้นน่ะนะเดินต่อไปอธิษฐานต่อไปให้กำลังใจพี่น้องเนาะก็ได้ให้กำลังใจพี่น้องเราบอกตรงๆนะเขาเลยเคยบอกกับพี่น้องว่าการที่มาแบ่งปันประคำของพระเจ้าเนี่ยนะเพราะว่านี่เฮ็ดมาหลายปีแล้วนะแล้วสอนอยู่ในกลุ่มนี่มันหลายเป็น10 ปี10กว่าปีแล้ว
บ่ได้มาเฮ็ดเพื่ออย่างอยากได้ซื้อได้เสียงได้ย่องได้คะแนนบ่ได้มาเฮ็ดเพื่อจะขอเงินเอาอีหยังกับคนกับผู้ใดเด้อพี่น้องติฮะบ่ได้ขออีหยังแต่สิ่งนึงคนน้อยเคยขอคือขอพลังอธิษฐานบ่เคยขออย่างจากผู้ใดแต่สิ่งที่คนน้อยขอกับคริสเตียนกับคนในบนโลกนี่คือพลังอธิษฐานขอคนน้อยที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณขอพระเจ้าปกป้องรักษานะเท่านั้นก็ได้ขอฉะนั้นทุกสิ่งที่มาแบ่งปันกับพี่น้องนี่นะแม่นเวลาคนในเทศคนในเทศเสียงดังพอพระเจ้าให้พละใจแล้วมันใหม่อยู่ในหัวใจปกตินี่ถ้าเป็นการเบ้านี่คนน้อยบ่ได้เป็นคนเบ้าดังนะคนน้อยเป็นคนเบ้าค่อยแต่เวลาเทศว่าประคําของพระเจ้ามันแห้งที่มันใหม่มันล้นออกมาพี่จะบ่จักสิอธิบายเวลาเว้าเรื่องประคําของพระเจ้านี่หัวใจนี่มันเต้นเลยใจแท้ๆในทางตัวนี้น่ะมันเต้นที่น่ะมันสัมผัสไปหมดเลยทั้งวิญญาณทั้งจิตใจไม่แต่ห่างไกลบ่ต้องเว้าดอกคนหนาวลูกนี่น่ะมันสั่นไปเบิดน่ะนะเมื่อรับการแต่ต้องเมื่อเว้าถึงพลังเมื่อถึงพระคำของพระเจ้าเมื่อถือการแต่ต้องผ่านพระวิญญาณผ่านพระคำของพระเจ้านี่โอ้บ่จักสิอธิบายเลยเนาะขอบคุณพระเยซูเนาะก็เลยจะหยุดแล้วฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนสู้ต่อไปเด้ออย่าปะพระเยซูขอห้องพี่น้องอย่าปะพระเยซูพี่น้องที่เชื่อในพระเยซูพี่น้องมาถึงทางแล้วถ้าพี่น้องยังบ่เคยบ่เข้าใจได้สิ่งดีคนไหนเว้ากับพระเยซูองค์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของพี่น้องที่จะเปิดใจเชิญเถอะบ่ต้องลังเลใจที่มาเชื่อในพระเยซูองค์นี้ขอได้รับประกันเลยชีวิตของพี่น้องจะพบการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องจะพบการอัศจรรย์พี่น้องจะพบพระพรในการที่เป็นมนุษย์ที่พี่น้องบ่เคยพบบ่เคยพ้อมาก่อนขอน้อยเว้าจากประสบการณ์และความจริงของชีวิตก็นี่เป็นคนหนึ่งนะคิดว่าคงจะโบอยู่ในโลกนี้แล้วจะฆ่าตัวตายแล้วพอชีวิตมันผิดบังมันเจ็บปวดมันสิ้นบังมันแตกสลายพี่น้องที่ฮะแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเอาไว้พระเจ้าโบเพียงได้เอาไว้ท่านพระเจ้ามีแผนการพระเจ้าตั้งพระเจ้าเอาเขาน้อยไว้รักษาเขาน้อยไว้เพื่อให้เขาน้อยมาเป็นนักเทศเขาน้อยนี่โบเคยขึ้นนะเพราะว่าเป็นอย่างเป็นคนเว้าบ่เป็นเป็นคนที่บ่มีเสียงแต่เมื่อพระเจ้าเอิ้นเมื่อพระเจ้าไทยเมื่อพระเจ้าสำลักโอ้ยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดี๋ยวนี้เทศ2ชั่วโมงนี่มันหน่อยโทษแต่อีกทําอิดนี่เขาจะบอกพี่น้องนะอันนี้คือคำพยานความเป็นจริงนะถ้าพี่น้องผู้ที่ฮู้เขาหน่อย30กว่าปีที่ผ่านมาก่อนเขาได้รับเสื้อพระเยซูใหม่ๆเนาะ31 33ปีที่ผ่านมา1983เป็นสาวหนุ่มเป็นวัยรุ่นใหม่ๆเวลาขึ้นไปห้องเพลงน่ะพี่น้องเขาเลยจะบอกพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เขาน้อยเห็นจะมีเจี๊ยเพลงเอาเจี๊ยเพลงน่ะมาบังหน้าเอาเจี๊ยเพลงมาบังหน้าเพราะอายบ่กล้าเป็นลี่อยู่ทั้งหลังพอได้นะใหม่ๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแล้วก็บ่ฮู้หยังแต่เมื่อลงเลิกกับพระเจ้าโอ้ยพี่น้องสมองเนี่ยมันเปิดออกเปิดออกเปิดออกสมองเนี่ยมันแลนไวกว่าเครื่องจักรนะขับการสอนจากพระวิญญาณแต่กี้นี่ก่อนจะเปิดปากออกมันกันยากนะแต่เวลานี่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานแล้วพระคำของพระเจ้าล้นออกมาจากปากนี่นะโธ่โธ่แบบบางครั้งเพียงแต่เปิดออกมันไหลออกมันลึดไปเลยมันล้นในภายในจังสันเป็นอย่างพระเยซูจึงบอกว่าสิ่งใดมันอยู่ในใจของมนุษย์เนี่ยมันจะล้นออกมาจากปากเอเมนพี่น้องจะฮู้คนบอกฟังในคำเบ้าของคนน่ะคนที่มีความทุกข์หลายเขาจะบอกเรื่องความสื่นสมยินดีดอกคนที่มีกำลังมีศาสนามีเขาจะบอกคอยเบ้าในยุคนี้ถ้าคนที่มีความทุกข์ก็จะระบันเขาเอิ้นบันยายเบ้าแต่เรื่องความทุกข์เบ้าแต่เรื่องปัญหาหมดแต่เรื่องความทุกข์โศกคือคนให้เว้าแม้แต่นักเทศน์คือกันถ้านักเทศน์กูสอนบ่พบปั๊บการเต็มล้น
ก็บ่ค่อยที่เรื่องการเต็มล้นโอ้ของเรานี่มักเรื่องการเต็มล้นมึงเศร้าในประเทศเรื่องการเต็มล้นถ้าบ่เต็มล้นด้วยความหักของพระเจ้าบ่เต็มล้นอํานาจที่มาจากพระเจ้าบ่เต็มล้นด้วยพระคุณด้วยพลังฤทธิ์เดชพระคําของพระเจ้าเฮาจะเอาสิ่งใดไปต่อสู้ต้านทานกับชีวิตโอ้ยคนนี้พระคําของพระเจ้านี่นะ66เล่มนี่นะย่องใส่หัวแล้วลูกอธิษฐานเลยลูกต้องการให้คู่จะเข้าใจสิ่งใดที่พระเจ้าบัญชาแบบสิ่งใดที่พระเจ้าให้คำมั่นสัญญาเนี่ยลูกเอามัดเลยจับเอาดึงเอาจับเอาดึงเอาอบหักสันติสุขกำลังเซ็ตดึงเอาดึงเอาจับเอาจับเอาอันนี้เบ้าถึงวิญญาณนี่เบ้าถึงความเข้าใจสำหรับพวกเขาดิเป็นยังคือบวชหับเอาความหักของพระเจ้าเป็นยังคือบวชหับเอาการปิ้นปัวการปัวแปลงพระพรศาสนาการไทยการอภัยโทษบาปเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้ความรอดพ้นและมีไสยศาสตร์เอเมนเนาะเบาแล้วมันภาษาอังกฤษว่า unstoppable มันหยุดบ่ได้มันหยุดยากพี่น้องที่ฮะขอบคุณพระเยซูเนาะฉะนั้นขอให้พลังอำนาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขับเคลื่อนให้สิทธิ์ของพี่น้องต่อไปขอห้องทุกคนขอห้องขอตั้งมั่นกับพระเยซูจะทุกข์จะลำบากจะพบกับการข่มเหงการทดลองแบบใดขอห้องพี่น้องตั้งมั่นกับพระเยซูเพื่อชีวิตของพี่น้องเองจะพบกับความเจริญบั้นปลายของคนที่ซัดซื่อบั้นปลายของคนที่จงหักพักดีบั้นปลายของคนที่ยอมจำนนและวางใจกับพระเยซูจะเจริญขึ้นไปจะชนะไปเลยแต่มันจะมีบางข้างบางคราวในชีวิตของเขาเขาอาจจะมีความท้อใจอาจจะมีความสงสัยอาจจะมีความน้อยใจมันเป็นของธรรมดาคนน้อยก็มีมันบ่แม่นว่าในชีวิตของคนน้อยเชื่อในพระเยซูเป็นนักเทศน์แล้วบ่แม่นจะเวออยู่ในอากาศเหมือนอย่างเหมือนนกอินทรีแบบ24ชั่วโมงคนน้อยบ่ได้เป็นแบบนั้นมันก็มีบางช่วงที่คนน้อยท้อใจก็มีบางช่วงที่อ่อนกำลังเพราะเฮาอยู่ในเนื้อหนังในห่างกายตัวนี้ละโลกอันนี้คือโลกมนุษย์บ่แม่นสวรรค์มันบ่มีผู้นึงผู้ใดจะไปเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงมันบ่มีผู้นึงผู้ใดสิบินเหมือนนกอินทรี24ชั่วโมงมันก็เป็นของธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าเมื่อใดเฮาอ่อนกำลังเฮาขออธิษฐานนี่แหละคือพลังอธิษฐานทุกครั้งเฮาขอเฮาได้นะพระเยซูบอกเฮาขอนะในมัทธายบทที่7ข้อ7จงมันขอภาษาเราแปลคักน้ำมันคำว่ามันบ่แม่นขี้ข้านบ่แม่นครั้งเดียวคำว่ามันนี่ขอแล้วขออีกจนได้หักเอเมนนะฉะนั้นให้ยึดถือให้เชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐานเอเมนขอบคุณพระเยซูเนาะคนจะหยุดแล้วถ้าพระคำของพระเจ้าการนูนใจเป็นพระพรก็แบ่งปันออกไปให้พี่น้องคนลาวคนไทยได้ยินได้ฟังกันทั่วโลกพี่น้องบ่ต้องห้างห้ามสิ่งใดดีๆนี่ว่านออกไปเลยโอ้ยคนนี้ถ้าดึงหัวใจจกหัวใจคนนี้ดึงหัวใจบานออกไปเลยนะอยากเห็นคนในโลกนี้พบกับสันติสุขอยากเห็นคนในโลกนี้กับความตื่นเต้นบางครั้งเฮานี่พระเจ้าสวมทับพระวิญญาณสวมทับตื่นเต้นมันล้นลายนี่แล่นขึ้นแล่นลงอยู่ในเฮือนนี่นะแล่นอ้อมยันจิกจิป่าอย่างใดแบบโอ้ฮาเลลูยาถ้าว่ามีปีกแบบนกนี่มันบินไปฮอดแสนแล้วเนี่ยมันไปแล้วมันทะลุทะลวงแล้วคือความฮ้อนคือพลังที่พระเจ้าขับเคลื่อนอันนี้เป็นความจริงนะพี่น้องบ่ได้ตั้งบ่ได้เอาตั้งเรื่องมาเล่าให้พี่น้องฟังนะถ้าพี่น้องพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเนี่ยโอ้ยเรื่องอันนี้มันยังเรื่องจิบจ้อยมันเรื่องหน่อยถ้าพวกเขาเห็นคนตายฟื้นขึ้นมาจากกับหูกับตาเนี่ยเขาจะบ่ตื่นบ่พระเจ้ายังเห็นได้อยู่นะอำนาจการอัศจรรย์ของพระเจ้าบ่มีขอบเขตเอเมนโอ้เนาะพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยสู้ต่อไปอยู่ประเทศอยู่ลบแคนาดาเมกาออสเตรเลียอยู่สิงคโปร์อยู่เกาหลีที่อยู่ประเทศใดก็แล้วแต่นะสู้ต่อไปนะจงปากบันมุ่งหน้าไปสู่หลักไซเอเมนเนาะขอบคุณพระเยซูเอาคนจะหยุดละเนาะเราจะเข้าไปเบิ่งพี่น้องเขียนทักทายอย่างเข้ามาให้ก็เห็นพี่น้องสลายก็มาจากกลุ่มไลน์เนาะขอบคุณพระเยซูในทุกกรณีเอเมนจะอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่พวกเขาทั้งหลายเป็นลูกเป็นภัยพลของพระเจ้าพร้อมๆกันเอเมนข
ขอให้พระเยซูได้หับเกียรติเนาะสู้ๆต่อไปหักแพงกันต่อไปเอเมนเห็นหายดีเอเมนสู้ต่อไปหายดีนะเดินต่อไปบ่ต้องหยุดบ่ต้องท้อใจให้พระเยซูได้หับเกียรติเนาะพระเยซูหักพี่น้องพระเจ้าหักพี่น้องคนน้อยบอกตรงๆนะคนน้อยก็หักพี่น้องเหมือนกันเนาะบ่ได้ขอห้องสิ่งใดเนาะขอห้องอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเอเมนอธิษฐานเพื่อกันหักกันต่อไปให้กำลังใจกันต่อไปและสู้ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายเอเมนสำหรับพี่น้องอยู่ประเทศใดถ้าเขาเป็นมู่กันใน Facebook เขาบ่มีโอกาสพบกันบ่เป็นหยังเนาะไปพบกันอยู่สวรรค์ก็ได้เอเมนเอเมนขอพระเยซูได้หับเกียรติเอเมนจะพักพรอ่ะแชร์ออกไปบายบายกุดไนท์พระเจ้าอวยพรทุกคนเอเมน